หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะความสัมพันธ์ของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้ความรักของคุณครั้งนี้มีความสุขและเป็นที่อบอุ่นในหัวใจต้องบอกว่าถ้าหากว่าใครกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะในเรื่องราวความรักในช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกถึงความรักที่มันไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นักเราอาจจะรู้สึกถึงเรามีคนที่เข้ามาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจริงใจกับเราสัก100%เราอาจจะไม่มั่นใจในคนคนนั้นสักเท่าไหร่หรือบางคนมีคนเข้ามาก็กลับไปพบว่าเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วเราอาจจะเข้ามาเป็นคนที่สองหรือเข้ามาเป็นมือที่สามโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่อย่างนึงที่จะบอกว่าถ้าหากว่าเรารักตัวเองจริงๆถ้าหากว่าเราเลือกที่เราจะรักและเข้าใจตัวเองจริงๆคุณจะมีความรักที่สวยงามได้ค่ะความรักนี้เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นเลยถ้าหากว่าคุณนั้นได้เรียนรู้ความรักจากหัวใจจริงๆขอเพียงแค่เราเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาความรักมันดูแล้วไม่ได้รับในสิ่งที่เรานั้นได้ลงทุนไปต้องบอกเลยนะว่าความรักมันคือความเสี่ยงค่ะถ้าหากว่าคุณเจอความรักที่ไม่ได้สมหวังความผิดหวังที่เรานั้นให้ไปแล้วเราถูกทรยศต้องบอกว่าอยากให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะบางครั้งบางทีการที่เราเป็นคนที่เข้าไปทีหลังนั้นเราอาจจะไม่ได้เจตนาแต่เมื่อเรารู้แล้วจงถอยออกมาค่ะและกลับมารักตัวเองคุณจะเจอกับความรักที่สวยงามได้จริงๆคุณจะเจอกับความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะขอยืนยันจากไพ่ทั้ง30 ใบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่ขอให้คุณเชื่ออย่างหนึ่งได้เลยค่ะว่าคุณจะมีความรักที่ดีมีความรักที่ซื่อสัตย์แต่ความรักนั้นจะเกิดจากตัวของคุณเองฉะนั้นถ้าวันนี้ใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้จงซื่อสัตย์กับความรักครั้งนี้นะคะรักตัวเองและจงเลือกตัวเองก่อนค่ะแล้วคุณจะเจอกับความรักคนที่คุณคู่ควรจริงๆ